ลูก2ขวบนอนกลางวันครูส่งคลิปให้ดูเห็นขยับมือแปลกแปลกแม่รู้ทันทีทำอะไรร้องไห้เลยวันที่13กันยายน67 15นาฬิกา1นาทีลูกโตขึ้นแล้วส่งลูกสาว2ขวบไปโรงเรียนอนุบาลครูส่งคลิปนอนกลางวันมาให้ดูเอใจเห็นขยับมือแปลกแปลกรู้ทำอะไรร้องไห้เลยทั้งสุขทั้งเศร้าเมื่อต้องส่งลูกเข้าโรงเรียนอนุบาลพ่อแม่มักจะกังวลว่าลูกจะดูแลตัวเองตอนอยู่โรงเรียนได้ไหมจะร้องไห้หรือถูกเพื่อนรังแกหรือเปล่าความกังวลมากมายทำให้แทบไม่เหลือสมาธิจดจ่อกับงานหรือสิ่งอื่นอย่างไรก็ดีในปัจจุบันมีหลายโรงเรียนคุณครูจะส่งรูปภาพหรือวิดีโอของเด็กๆให้กับผู้ปกครองในแชทกลุ่มเพื่อให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยและเห็นว่าลูกๆ กำลังทำอะไรอยู่หรือบางโรงเรียนถึงขนาดติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมแอปให้สามารถเปิดดูได้แบบเรียลไทม์เลยมีกรณีของคุณแม่ท่านหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในมณฑลกวางสีประเทศจีนได้ตัดสินใจส่งเป่าเปาลูกสาวอายุ2ขวบให้เริ่มเข้าโรงเรียนอนุบาลและยังคงเป็นห่วงไม่ได้เช่นเดียวกับพ่อแม่คนอื่นๆจึงคอยตรวจเช็คภาพที่ครูส่งมาในกลุ่มเสมอบ่ายวันหนึ่งครูส่งวิดีโอบันทึกภาพการนอนกลางวันของเด็กๆให้กับผู้ปกครองไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเธอที่จะจดจำตำแหน่งของลูกสาวจึงสังเกตเห็นได้ทันทีว่าลูกสาวมีพฤติกรรมแปลกๆเป่าปานอนหงายคลุมร่างกายด้วยผ้าห่มผืนเล็กแขนวางข้างลำตัวอย่างไรก็ตามมือข้างหนึ่งยื่นออกมาจากใต้ผ้าห่มแล้วขยับตบร่างกายตัวเองเบาๆไม่หยุดราวกับว่ายังไม่สามารถนอนหลับได้ในตอนแรกผู้เป็นแม่เห็นแล้วไม่สบายใจแต่เมื่อพิจารณาอย่างใกล้ชิดจึงรู้ว่านี่เป็นสิ่งที่ลูกสาวติดนิสัยเวลานอนเนื่องจากปกติเธอมักจะคอยอยู่ข้างๆและตบก้นกล่อมลูกสาวเสมอแต่เมื่อไปโรงเรียนอนุบาลครูไม่สามารถดูแลเด็กเพียงคนเดียวได้เป่าเป่าจึงทำท่านี้เพื่อกล่อมตัวเองให้หลับเมื่อเห็นภาพลูกกำลังกล่อมตัวเองนอนคนเป็นแม่ก็น้ำตาไหลออกมาเธอทั้งรู้สึกเศร้าและมีความสุขเพราะเป่าเป่าเติบโตจนดูแลตัวเองได้แล้วเมื่อลองสอบถามครูถึงสถานการณ์ของลูกก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเมื่อพบว่าเป่าเป่าเป็นเด็กดีประพฤติตนดีกับทุกคนเสมอหลังจากที่เรื่องราวของคุณแม่เป่าเป่าถูกแชร์บนโลกออนไลน์ผู้ปกครองหลายคนก็ได้เข้ามาเล่าเรื่องลูกๆที่น่าสนใจในลักษณะคล้ายกันเช่นลูกฉันก็ทำแบบเดียวกันถ้าไม่มีใครปลอบเขาเขาก็จะปลอบตัวเองตอนนั้นลูกรักมากเลยทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลส่วนใหญ่จัดตารางการงีบหลับให้กับนักเรียนเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กๆมีสุขภาพแข็งแรงเพียงพอสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงบ่ายขณะเดียวกันการงีบหลับยังช่วยให้เด็กๆมีพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจอีกด้วยดังนั้นเพื่อให้เด็กๆปรับตัวเข้ากับเวลางีบหลับของโรงเรียนได้ไม่ยากเกินไปผู้ปกครองควรฝึกให้บุตรหลานมีนิสัยการงีบหลับตรงกับเวลางีบในโรงเรียนอนุบาลเมื่อไปโรงเรียนลูกจะหลับง่ายโดยไม่ต้องการความช่วยเหลือจากครูเพราะการฝึกความเป็นอิสระการควบคุมตนเองและนิสัยการใช้ชีวิตที่ดีให้กับเด็กๆเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าพ่อแม่เน้นสอนเรื่องพวกนี้จะเป็นประโยชน์กับลูกมากในอนาคตซักที่นอนลูก3ขวบเอใจไส้ในหายลูกเล่าซื่อๆแต่แม่น้ำตาไหลวิธีแกล้งหลับหนีครูลงโทษแม่กรี๊ดใจสลายปล่อยลูกๆงีบหลับด้วยกันแค่ครึ่งชั่วโมงเสียลูกไป1คนรู้พ่อทำอะไรอยู่ยิ่งสลด นายกรัฐมนตรีกำชับส.ส.เชียงรายช่วยประชาชนได้รับผลกระทบน้ำท่วมบ่ายนี้ถกแก้ปัญหาการเมืองวันที่12กันยายน2567 12:20 น.
นายกรัฐมนตรีห่วงน้ำท่วมเชียงรายกำชับส.ส.เพื่อไทยดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบบ่ายนี้นั่งหัวโต๊ะถกแก้ท่วมเร่งหามาตรการช่วยเหลือฟื้นฟูเมื่อเวลา 9:00 นวันที่12กันยายน2567ที่รัฐสภาก่อนเข้าห้องประชุมรัฐสภาเพื่อแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภานางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยและสอบถามถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เชียงรายกับนางสาวปิยรัตน์เชติยภัยรัตน์ส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยด้วยความเป็นห่วงพร้อมกำชับให้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังโดยนายกรัฐมนตรีมีสีหน้าเคร่งเครียดและเป็นกังวลอย่างไรก็ตามในเวลา 14:00 นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ที่อาคารรัฐสภาโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือเพื่อกำหนดมาตรการการช่วยเหลือและฟื้นฟูฟุตซอลไทยยกนัดประเดิมโครแอตเหมือนนัดชิงเข้ารอบเชื่อมิเกลรู้วิธีเอาชนะกีฬาวันที่12กันยายน2567 14:24 นความเคลื่อนไหวของฟุตซอลทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกฟุตซอลโลกฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์คัพ2024ระหว่างวันที่14กันยายนถึงวันที่6ตุลาคม2567ที่ประเทศอุซเบกิสถานซึ่งเป็นการเข้าร่วมฟุตซอลโลกเป็นสมัยที่7ติดต่อกันโดยฟุตซอลทีมชาติไทยมีโปรแกรมประเดิมสนามนัดแรกกลุ่ม B พบโครเอเชียที่บูคารายูนิเวอร์เซลสปอร์ตคอมเพล็กซ์วันที่14กันยายนเวลา 17:00 นถ่ายทอดสดช่องทีสปอร์ต7ล่าสุดบิ๊กป๋อมอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฝ่ายฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดเผยว่าการประเดิมสนามนัดแรกพบกับโครเอเชียถือเป็นแมตช์ที่สำคัญมากที่สุดในรอบแรกหากเปรียบเทียบก็เหมือนกับนัดชิงชนะเลิศในการเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายหากเราชนะได้โอกาสและสถานการณ์การเข้ารอบจะเข้าทางเราเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเราจะต้องเน้นเต็มที่ส่วนเรื่องการวางแผนและวิธีการเล่นต่างๆตนเชื่อว่ามิเกลโรดริโกกุนซือของทีมรู้ว่าจะต้องสู้อย่างไรซึ่งเราก็มีข้อมูลและเตรียมสเกาฝ่ายตรงข้ามเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้านมิเกลโรดริโกหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอลทีมชาติไทยกล่าวว่าการซ้อมทั้งสองครั้งที่ผ่านมาเมื่อวานเป็นมือที่หนักเล็กน้อยความเข้มข้นอาจจะยังไม่ได้สูงเพราะเราเดินทางถึงและมาซ้อมเลยยังต้องให้นักเตะปรับตัวซึ่งนักเตะก็ถือว่าทำได้ดีวันนี้โดยรวมดีขึ้นจากเมื่อวานหลังจากที่ได้พักผ่อนมีเวลาให้นักกีฬาปรับตัวตอนนี้หลายคนปรับตัวกับอากาศและอาหารได้นอกจากนั้นก็ไม่มีเรื่องอะไรที่น่ากังวลและยังมีข่าวดีคืออรุษเซนบัตรสภาพร่างกายและการบาดเจ็บดีขึ้นเรื่อยๆเราจะมีเกมวันที่14กันยายนหวังว่านักกีฬาจะปรับตัวได้ดีขึ้นเรื่อยๆโครเอเชียเขามีหน้าเป้าที่ตัวใหญ่และแข็งแรงทั้งเซคูลิชและเปลิชนะตอนนี้นับว่าเป็นหน้าเป้าที่ดีที่สุดทั้งสองคนถือเป็นระดับโลกเราจะเล่นเกมรับด้วยการใช้จุดเด่นของเราโดยการพยายามบีบแดนบนของเขาช่วยป้องกันการบุกของพวกเขาเพราะว่าถ้าเขาบุกไม่ได้ตัวหลังตั้งเกมไม่ได้เราจะสามารถบุกได้ทำให้เรามีโอกาสได้ครองบอลซิ่งเป็นกุญแจสำคัญในการใช้กลยุทธ์ที่จะเล่นอยากให้นักกีฬามีความกล้าในการขึ้นไปบีบในแดนของโครเอเชียเราจะไปกดดันเขาแดนบนสำหรับฟุตซอลทีมชาติไทยอันดับ9ของโลกอยู่กลุ่ม B ร่วมกับโครเอเชียอันดับ16ของโลกคิวบาอันดับ78ของโลกและบราซิลอันดับ1ของโลกซึ่งรอบแรกจะคัดเอา2อันดับแรกจากทั้ง6กลุ่มเข้ารอบอัตโนมัติและคัดเอาอันดับ3ที่ดีที่สุด
4ทีมเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายสำหรับรายชื่อ14นักฟุตซอลทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตซอลโลก2024ทั้งหมดมีดังนี้ผู้รักษาประตู2ราย1อรุษเซนบัตแบล็คเพิร์ลยูไนเต็ด12คทาวุฒิหาญคำภาธรรมศาสตร์สแตนเลียนเจริญพงษ์ประสานสัตว์ห้องเย็นท่าข้ามสแตนบายไปกับทีมผู้เล่นเกมรับ5ราย2ณรงค์ศักดิ์วิงวอนห้องเย็นท่าข้าม5อิทธิชาประภาพันธ์การท่าเรือ ASM 13รณชัยจุงวงศุขบลูเวฟชนบุรี6จิรวัฒน์สอนวิเชียนธรรมศาสตร์สแตนเลียน7กฤษดาวงแก้วบลูเวฟชนบุรีผู้เล่นริมเส้น4ราย14อภิวัฒน์แจ่มเจริญบลูเวฟชนบุรี3อลงกรจันพรการท่าเรือ ASM 4กฤตอรัญสัญญาลักษณ์บลูเวฟชนบุรี10สราวุธพลาพฤกษ์ห้องเย็นท่าข้ามผู้เล่นหน้าเป้า3ราย9สุภวุฒิเถื่อนกลางบลูเวฟชนบุรี11มูฮัมหมัดอุสมานมูซาจิมมี่คาตาเกนาสเปน8วรศักดิ์ศรีรังไพโรจน์ห้องเย็นท่าข้าม